ไม่เคยเกาะแสงฟ้าใสแจงปมวิจารณ์แอนนาเสือเหตุพลาดมงลั่นบริสุทธิ์ใจไร้อคติฟ้าใสไม่เคยเกาะแสงใครแจงดราม่าวิจารณ์แอนนาเสือเหตุพลาดมงลั่นบริสุทธิ์ใจไร้อคติจากนี้ขอสู้คนไม่นิ่งเงียบกลับไปซึมเศร้าอีกร่วมงานปุ้ย TPN ได้อโหสิให้นานแล้วกลายเป็นคลิปไวรัลหลังจากที่ฟ้าใสปวีณสุดาดรูอิ้งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2019ได้ไลฟ์สดวิเคราะห์นางงามโดยเฉพาะกรณีวิจารณ์แอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022ที่หลายคนมองว่าฟ้าใสไม่ควรออกมาพูดล่าสุดฟ้าใสได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวในงานแถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์ปทุมธานี2023มีประเด็นไวรัลกับคลิปที่เราวิเคราะห์นางงามเบื้องต้นเราไม่ได้ตั้งใจจะออกมาไลฟ์วิเคราะห์อะไรแบบนี้คือไลฟ์ฆ่าเวลาทั้งหมดไลฟ์ไป3ชั่วโมงแต่พอไลฟ์ไปเรื่อยๆมีคนเข้ามาถามว่าฟ้าใสเขียนไบโอประวัติตัวเองไหมเราก็ตอบว่าเขียนเองแล้วเขาก็ถามว่าสำคัญไหมจากนั้นเราก็มีวิเคราะห์ไบโอของแอนนาหน่อยแล้วก็มาสมมุติว่ารองคนอื่นๆเขากลับมาประกวดคิดว่าใครจะสามารถมงได้ไหมมันก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคลิปไวรัลที่เขาตัดออกมาว่าไหนวิเคราะห์หน่อยสิว่าคนไหนพลาดตรงไหนแล้วถ้าเขากลับมาต้องพัฒนาด้านไหนคือไบโอของแอนนาอาจจะใช้คำเรียบเรียงคำผิดไปใช้คำไม่ถูกต้องใช่ฟ้าใสมองว่าทุกคนมีสตอรี่เป็นของตัวเองที่น่าสนใจแต่ว่าเขาจะเลือกสตอรี่อะไรมานำเสนอกองที่สำคัญคือทำยังไงให้สตอรี่ของเขาทรงพลังตรงบริบทจะมอบพลังกับคนที่ฟังอยู่ยังไงทุกคนก็ย่อมมีอุปสรรคพบเจอกับปัญหาไม่มีใครเพอร์เฟกต์แต่เวลาที่เจอแล้วคุณสามารถก้าวข้ามผ่านมันมาได้ยังไงคุณจะทำยังไงเพื่อแชร์สตอรี่ของคุณและอินสปายคนได้ฟ้าใสก็มองว่าน้องอาจจะขาดด้านนี้ไปคนดราม่าฟ้าใสไม่ควรพูดก็เข้าใจว่าบางคนอยากจะให้กำลังใจตอนช่วงที่น้องประกวดฟ้าใสให้กำลังใจน้องเสมอไม่เคยพูดติเลยแต่พอเวลาผ่านไปแล้วมันก็จะมีคำถามเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้ซึ่งเราเองเข้าใจในฐานะนางงามที่เราจะอยากรู้ว่าที่เราพลาดมันเพราะอะไรก็เลยลองดูจริงๆเราเห็นถึงความพยายามของน้องๆทำทุกวันอย่างเต็มที่มากก็เลยกลับไปดูว่าตรงไหนที่น้องพลาดกันนะเลยลองเข้าไปดูในไบโอซึ่งมันเป็น first impression ในการประกวดถ้าไบโอน่าสนใจในห้องดำเขาก็จะซักถามให้เราอธิบายแต่ถ้าไบโอไม่มีอะไรคณะกรรมการก็ไม่รู้จะถามอะไรแม่ปุ้ยเองก็ชี้แจงว่าเขามีนักวิชาการมาทำไบโอให้เลยคนที่สามารถจะตอบโจทย์ได้มากที่สุดคือคนที่มีประสบการณ์ที่เคยไปอยู่ณตรงนั้นนางงามรุ่นที่เขาจะรู้ว่าทำยังไงถึงจะเข้ารอบทำให้ตรงโจทย์เขาอาจจะเชี่ยวชาญในด้านของเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนางงามฟ้าใสมองอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าไม่มองด้านวิชาการฟ้าใสเองก็นับถือศาสนาพุทธคำว่าอาหารเหลือจากพระเป็นขยะเราก็มองว่ามันผิดตั้งแต่มีความคิดนี้แล้วไหมเลยไม่รู้จะพูดยังไงต่อคืออ่านครั้งแรกยังรู้สึกสะดุดและตกใจว่าเขียนมาแบบนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่ความจริงเลยคือเวลาที่อ่านมันจะมีความเอ๊ะมันไม่ใช่นะแล้วพอมันไม่จริงเราก็จะรู้สึกว่าไม่น่าเลยเสียดายแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเราก็เชียร์น้องให้กำลังใจน้องเราจะถูกจับโยงให้เป็นประเด็นกับแม่ปุ้ยตลอดแม้ในอดีตเราจะเคยมีปัญหากันแต่เราก็ได้กลับมาร่วมงานกันแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับฟ้าใสสามารถร่วมงานได้ค่ะไม่มีอะไรแล้วเรื่องที่ผ่านมาก็จบแล้วอโหสิกรรมต่อกันแล้วก้าวข้ามมูฟออนแล้วถ้าจะมีโอกาสร่วมงานกันในอนาคตก็ยินดีค่ะวิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอคติ
ไม่เลยอีกดราม่าที่ไปออกรายการหนูแหม่มคนพูดถึงชุดราตรีเรื่องนี้เคยพูดมาก่อนแล้วไม่รู้จริงๆว่ามันจะกลับมาเป็นประเด็นอีกรอบถามว่าร้องไห้จริงไหมร้องไห้จริงเพราะตอนนั้นเราคาดหวังว่าเราอยากจะสวยที่สุดในวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่พอเราเห็นชุดของเราแล้วมันอึ้งมันพูดอะไรไม่ออกมันถึงขั้นทำไมไม่เหมือนกับที่เราขอไปสิ่งที่ขอไปไม่ได้สักอย่างพูดจริงๆจนถึงทุกวันนี้มันรู้สึกพูดไม่ออกแล้วเครียดมากเพราะเราอยากได้มากแล้วก็คาดหวังเหมือนกันเวลาเราไปประกวดมันก็เลยทำอะไรไม่ออกแล้วร้องไห้ออกมาเลยตอนนั้นหนูจำได้เลยว่าหนูไม่มั่นใจเลยตรงนี้ปากเยอะเกินไปอันนี้สูงไปอันนี้ยาวคือทุกอย่างร้องออกมาเลยหนูเห็นด้วยว่าภาพบรรยากาศตอนนั้นเขานิ่งเงียบคือเห็นเลยว่าเครียดว่าหนูไม่ชอบแล้วหนูก็ร้องไห้ออกมาพอหนูร้องออกมาหนูก็ดึงสติกลับมาคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว 1. ชุดยังไม่เสร็จตอนนั้นเครียด 2. ปากเยอะกว่าที่คิดทุกอย่างที่ขอไม่ก็ไม่ได้ 3. เรามาร้องไห้ตอนนี้ตอนเที่ยงคืนอีกไม่ถึง24ชั่วโมงจะบินแล้วคือมันทำอะไรไม่ทันแล้วตอนนั้นเลยบอกไปว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่พี่คิดเลยเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นหลายครั้งที่เราออกมาพูดอีกฝั่งเขาก็จะมีแอคชั่นบางอย่างได้เห็นบ้างไหมก็มีเห็นบ้างเพราะ FC ส่งมาแต่หนูอาจจะไม่เห็นทุกข้อความทั้งหมดค่ะทางนู้นเขาบอกมีหลักฐานเหมือนกันจริงๆแล้วชุดฟ้าใสได้ลองก่อนแล้วหนูลองแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วตอนนั้นทุกคนเห็นภาพออกมาไม่มีปากขนาดนั้นแล้วทุกคนบอกว่าชุดตอนนั้นสวยซึ่งหนูยอมรับว่าชุดตอนนั้นหนูโอเคแต่พอมีการเพิ่มแล้วพอลองไปแล้วหนูบอกว่าตรงนี้สูงไปนะคือทุกอย่างที่คอมเมนต์ไปเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงอันนี้ชุดยังไม่เสร็จหนูก็เลยโอเคก็สบายใจมาเห็นอีกทีก็คือคืนก่อนบินแล้วพอเห็นแบบนั้นมันช็อกหัวเราะเพราะเราคาดหวังไว้แล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอไปความเครียดที่พอเราเห็นชุดมันเลยเป็นผลพวงทำให้เราไม่ได้ไปคว้ามงไหมพูดตรงๆนางงามเขาต้องเรียกจากความประทับใจแรกอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติใน5คนเขาตอบคำถามดี4คนแล้วเขาสามารถเรียกได้แค่3คนเขาจะเลือกคนที่สวยสุดไหมหรือเขาจะเลือกคนที่อาจจะขี้เหร่หน่อยแต่ตอบดีกลางๆเก็บตัวคะแนนก็ดีเลิศนะตอนนั้นเขาก็ต้องเลือกคนที่สวยสุดสิคะบนเวทีดังนั้นสำหรับหนูเชื่อว่ามันมีผลอยู่แล้วตามหลอกหลอนอยู่พอเราพูดมันก็จะย้อนกลับเรามองมันยังไงบ้างสำหรับหนูไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนนี้หนูสตรองขึ้นแล้วพอย้อนกลับไปในอดีตหนูมองว่าทำไมตอนนั้นเราเงียบกลายเป็นว่าเราเงียบสิ่งที่คนอื่นพูดออกไปเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะเราไม่ได้ออกมาพูดหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูจะไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราอีกเราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าอีกไม่นิ่งเงียบอีกถ้ามันไม่ใช่ความจริงดังนั้นณตอนนี้เวลาหนูออกมาพูดหนูมองว่าทุกอย่างที่หนูพูดมันเป็นเรื่องจริงและหนูมีหลักฐานทุกอย่างสามารถโต้แย้งได้หนูจะได้ว่ามีข้อความว่าโอเคมีเรื่องนี้ที่คุณบอกฉันทำผิดหนูก็ชี้แจงไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องหนูก็เลยบอกว่างั้นสิ่งที่หนูชี้แจงไปคือเรื่องจริงใช่ไหมคะคุณเลยเปลี่ยนเรื่องก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะชี้แจงในเรื่องใหม่ที่คุณยกประเด็นมาก็ได้แล้วก็ชี้แจงอีกเขาก็เปลี่ยนเรื่องไปอีกหนูก็เลยพอแล้วขออโหสิด้วยนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูพูดอะไรแล้วทำให้คุณเสียใจหรือในอดีตพูดอะไรแล้วคุณไม่ชอบหนูขออโหสิด้วยค่ะแล้วหนูเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นมะเร็งเลยอาจจะกระทบนิดหนึ่งสำหรับที่พูดคำว่าอโหสิคืออโหสิแล้วก็จบจริงๆ move on ค่ะรู้สึกยังไงกับคำพูดล่าสุดที่บอกว่าแบ่งแสงกันไปจากเหตุการณ์ที่เป็นไวรัลในคลิปที่เราไปออกรายการหนูไม่เคยเกาะแสงใครนะคะหัวเราะจริงๆตอนนั้นหนูไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไวรัลด้วยซ้ำ
ตอนนั้นหนูก็พูดคุยกับคนในไลฟ์ปกติแล้วกลายเป็นว่ามันไวรัลแล้วหนูก็ได้รับเชิญไปในรายการของพี่หนูแหม่มตอนนั้นหนูยังถามอยู่เลยว่ารายการไม่เกี่ยวกับนางงามใช่ไหมหนูไม่อยากให้เขามองว่าหนูไม่จบหนูก็เลยไม่อยากถามต่อเขาก็บอกไม่หรอกไม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันแรงบันดาลใจยิ้มพอไปถึงแต่งหน้าได้หนึ่งชั่วโมงอ๋อเกี่ยวกับนางงามนะคะมีอยู่ประมาณ 3-4 ข้อแล้วหนูก็เลยโหบอกพี่หนูแหม่มเลยว่าเขาจะถามอะไรตอนนั้นคืออย่างที่เห็นเลยว่าสิ่งที่หนูบอกถ้ามาจากความจริงตามันจะไม่ลอกแลกคนพูดแล้วโกหกเขาจะพูดไม่เหมือนกันทุกครั้งเขาจะพูดแล้วติดขัดแต่จากที่พี่รู้สึกหนูในวงการนางงามตั้งแต่ปี2013ก็น่าจะรู้ว่าหนูตรงบางทีอาจจะผิดตรงที่หนูไม่ได้คำนึงถึงคนที่ฟังอยู่อันนี้ยอมรับเพราะด้วยความเป็นฝรั่งการใช้คำหมดแพชชั่นการเป็นนางงามไปเลยไหมเพราะจอดดราม่ามาตลอดไม่หนูไม่หมดแพชชั่นการเป็นนางงามหนูสอนเป็นสถาบันเทรนนางงามของหนูอยู่ค่ะจริงๆหนูแอบสงสารน้องๆเหมือนกันสิ่งที่หนูเคยเจอมาหนูรู้ว่าน้องๆจะมีความเครียดความกดดันไม่มั่นใจในตัวเองเขาจะเจอเยอะหนูเลยต้องถ่ายทอดให้กำลังใจคุณต้องเห็นจุดเด่นของจะตัวเองต้องมั่นใจตัวเองบางคนมองว่าไม่สวยไม่เป็นไรหนูก็เคยมองตัวเองไม่สวยคิดสิฉันเก๋ไม่มีใครเหมือนฉันจริงๆพลังของหนูคือฉันเก๋หนูไม่รู้ทำไมแต่มันฮึบมากบางคนเขาจะมีคีย์เวิร์ดที่มันทัชเขาและหนูอยากหาคำแบบนั้นให้กับน้องๆI'm not afraid to die.